สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนี่คือทีมงานนุชฟลายสัญจรนำโดยผมจรัสเมฆชุ่มนะครับวันนี้เราได้สัญจรมาอยู่ที่อำเภอละหารทรายพื้นที่ที่เขาปลูกอ้อยกันนะครับแล้วก็ได้นำสินค้าทางการเกษตรของเรามาใช้นะครับสูตร1แล้วก็เคียร่านะครับแล้วก็คุกปุ๋ยนะครับได้ผลยังไงได้ดียังไงเดี๋ยวเราไปสอบถามเกษตรกรดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะครับแนะนำตัวเองหน่อยครับพี่ชื่อครับฉันคือกองศรียอดนางรองค่ะครับนี่บ้านบ้านหนองตะยาวตำบลหนองแวงอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะครับและพี่อีกคนนะครับพี่งัดยอดนางรองครับอยู่จังหวัดหนองตะยาวตำบลหนองแวงอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์เหมือนกันเดียวกันใช่ไหมครับเดียวกันแล้วใครได้แนะนำสินค้านุชฟลายสูตร1-2มาใช้คนนี้นายบุญช่วยครับผมนะครับคนนี้นะผมบุญช่วยสุขบันเทิงครับหรือช่วยนุชฟลายครับผมอยู่ที่ไหนครับอยู่ปากช่องตำบลหนองแวงอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ครับครับนี่คือเสียงจากเกษตรกรนะครับที่เขาได้นำสินค้านุชฟลายสูตร1ครับกับเคียร่านะครับถ้าเป็นอ้อยเราใช้แค่สูตร1กับเคียร่าก็พอแล้วก็คุกปุ๋ยนะครับนะครับพี่อ้อยตรงนี้ได้กี่เดือนแล้วครับ4เดือนค่ะ4เดือนค่ะเนื้ออ้อยพันธุ์อะไรครับเนี่ยเรียกพันธุ์อะไรเจ้าของพันธุ์เขาบอกว่า95ค่ะอ๋อพันธุ์95อ๋อ95ครับปกติแล้วที่เขาปลูกรุ่นเดียวกับข้าวเดียวกับเราเนี่ยเท่าของเราไหมไม่เท่าค่ะของเราสวยกว่าสวยกว่าแล้วปุ๋ยเลยปุ๋ยได้ใช้เยอะไหมครับปุ๋ยไม่เยอะค่ะเพิ่งใช้นั่นวิธีว่าผ้าไป6กระสอบเองเนี่ยตัวพื้นที่ตัวนี้พื้นที่ตัวนี้กี่ไร่6ไร่ค่ะ6ไร่6กระสอบชีวภาพเนี่ยนะไร่ละกระสอบแล้วก็ฉีดนุ่นฟลายไปกี่ครั้งแล้วครับ3ครั้ง3ครั้งเองโอ้ประหยัดมากถือว่าประหยัดมากอัตราการใช้แล้วครับก็10ซีซีต่อเป้นึงอ่ะ20ลิตร20ลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะครับแล้วก็บวกเคียร่าด้วยได้มั้ยบวกค่ะเคียร่าตัวนี้ใช่มั้ยครับจ้ะโอ้ตัวนี้เรื่องโรคเน่าดีมากนะครับคู่กันอันรากเน่านะครับทางลาเรื่องใบลาทั้งอย่างนี่ทุกอย่างนี่ของเราเอาอยู่นะครับเลือกโรคลานะครับตัวนี้อยู่ดีมากเลยน้องใหม่ตัวนี้นะครับครับแล้วโอ้ยนี่คิดว่าปีนี้จะคิดว่าจะไล่ละกี่ตันคงคิดว่า20ตันนะคะคงได้อะได้นะตามที่ดูในสายตาเนาะดูการแตกกอแตกอะไรแตกกอดีด้วยเดี๋ยวคุณพี่ช่วยนับช่วยดูที่ว่ามันแตกกอยังไงเดี๋ยวครับเดี๋ยวให้ทีมงานช่วยนับที่ว่ามันแตกกอเยอะมากมั้ยเนี่ยแต่ละกอทั้งเดี๋ยวจะนับไปดูนะครับนับนะแต่ละกอเดี๋ยวมันจะต้องแตกงามถือว่างามมากนะ4เดือนเนี่ยนะครับนะครับต่อไปนี้เป็นการนับแล้วลูกเขาอยู่ยังไงนะครับว่าเขาว่าลูกลูกอ้อยเขาบอกว่าลูกอ้อยดูไม่ออกว่าลูกว่าลูกว่าแม่เนาะพันนี้พันก็เรียกว่าพันเก้าเก้าหนึ่งใช่ไหมครับเก้าห้าพันเก้าห้าเก้าห้าถ้าแตกกอขนาดนี้พี่ว่ามันแตกกอเยอะไหมปกติจะเยอะขนาดนี้ไหมคิดว่าเยอะมากเลยปกติเขาจะถึงขนาดกับ20ลำไหมไม่ถึงไม่ถึงเนาะถึงเนาะยังเกินเจ็ดแปดยังเกินก็เปลี่ยนแปดต้นอันนี้ก็เลยขึ้นไปกี่เท่าตัวอะไรมันจะมหัศจรรย์ขนาดนั้นผู้คนก่อนก็เจ็ดแปดนี่แต่มันเป็นกับฟันเป็นอะไรไม่รู้นะอันนี้ต้องแตกกอแปลกนะสงสัยคิดว่าคงจะเป็นตัวสูตรหนึ่งนี่แหละมั้งนี่แหละสูตรนี่เลยเป็นสูตรเดียวกันเลยนี่แตกก่อนอ๋อช่วยแตกกอครับของเรานี่คือช่วยเรื่องรากแตกรากแตกกอดีมากนะครับแล้วก็ลูกจนดูไม่ออกว่าตัวไหนเป็นลูกตัวไหนเป็นแม่นะครับเท่ากันหมดตัวเท่ากันหมดเลยเลี้ยงเสมอกันหมดเลยฉีดตั้งแต่ขนาดนี้ตั้งแต่ขนาดนี้ยังไม่แตกกอพอเราฉีดต่อไปนี่ฉีดยาตัวนี้เข้าไปมันพรุบเลยนะจะแตกกอพรุบครับแล้วมีอะไรฝากบอกท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเขากำลังรอเราอยู่ครับได้ให้คุณตาบอกให้พี่บอกด้วยให้คุณตาเลยขอให้พี่น้องใช้ยาตัวนี้นี่นะฮะนุ่นฟลายสูตร1สูตร1ชีดอ้อยใช้ได้งามครับแล้วเพื่ออย่างอื่นใช้ได้ไหมครับเพื่ออย่างอื่นใช้ได้ได้มันโอ้ได้ใช้ได้เลยนะครับยาทุกชนิดยางก็ได้ยางน้อยยางตัวน้อยหน่อยนี่นะครับครับยางตัวน้อยได้ครับได้หลายยางโอ้ได้ทุกชนิดเลยได้ทุกชนิดดีมากเวลาฉีดพ่นก็ไม่ยุ่งยากก็ไม่ยุ่งยากด้วยไม่อันตรายด้วยสามารถใช้ร่วมกับสารกำจัดโรคพืชและแมลงพืชได้หมดเลยได้หมด
ได้ทุกอย่างเลยแล้วฉีดพ่นก็ไม่เลือกเวลาฉีดพ่นด้วยไม่เลือกด้วยตัวนี้ตัวไหนก็ได้ไม่ต้องตอนเช้าไม่ต้องตอนเย็นโอ้ดีมากได้ตลอดตอนไหนก็มาพ่นตอนนั้นเลยมีกำลังตอนไหนมีแรงเอาตอนนั้นผมแบบนี้จะให้พ่นนุ่นทรายกี่เปอร์เซ็นต์ครับพี่คิดว่าตัวนี้หายร้อยไปเถอะหายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะทำแล้วเมื่อกี้ครับผมไม่เหลือเวลาเนี่ยตอนนี้ก็เอาได้เนี่ยถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับไอ้ที่ตอนเช้าต้นเย็นมันไม่ทันใจไอ้นี่มันได้ตลอดคิดว่าทั้งวันร้อยทั้งวันก็ได้ครับครับนั่นคือเนี่ยครับนี่คือจากปากจากใจเกษตรกรที่เขานำนุ่นโฟร์ไลท์มาใช้นะครับและท่านผู้ชมทางบ้านนะครับรอช้าอยู่ทำไมครับรีบตัดสินใจเลยครับ